สว,วัสดิาการขายชาติที่คนใช้กันเนี่ยมันจะมีผลทําให้รัฐบาลเขายอมเปลี่ยนไหมไม่งั้นเขาก็โดนด่าไปเรื่อยแล้วรอบนี้โดนด่าจากหลายคนด้วยนะครับฝ่ายคา้สอสอานมีสอสอดีสอสรัฐบาลก็ก็ดา่าจริงๆแล้วเขาคงจะแต่คนต้มีอานาจอยู่ในมือเขาจะทำอะไรก็ทําได้ส่งเดชไปเรื่อยขนาดยึดอำนาจยังทำไมแล้วอะไรอย่างนี้ยทั้งนี้ก็อาจจะไม่ยอมก็ได้กลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วถ้าทางรัฐบาลอยากจะกลายเป็นฮีโร่เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะออกพระราชบัญญัติมาเลยนะว่า ไอ้ที่เคยนายชวนเคยออกพระราชอัญญิอย่างนี้เนี่ยเลิก<อ>นะนรับรองคนจะสาทุแนะ่แน่นอนนะไม่คุณ<ะ>ทักษิณโดนด่าฟรีไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคทักษิณเขาแค่เพิ่มเงื่อนไขจากที่มีมาตั้งแต่สมัยคุณชวนหลีกไปใช่ครับคนก็เลยไปอ้างอิงแต่นั้นพอเล้หาคนด่าไม่ได้ก็้องหาคนที่ด่าคนเดียวแหละง่ายดีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเกิดไปยุท์ท่านทําอย่างนี้เนี่ยนะโดยการเลิกว่าพระราชกัญญัติที่แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินปี42องของนายชวนได้เนี่ยจะทําให้ คนเชื่อถือหรือว่านับถือมากขึ้น <Okay. S 2> โอกาสทองเขาแต่ว่าคงอาจจะไม่ทาโ okay. อเคที่ดรสุพลได้ทําเป็นเอกาสารขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งซึ่ง,งผมเอาไปเดี๋ยวผมจะเอาไปอ่านในรายการเดอะเดลิโดสเนี่ยก็ค,คือม,มันเกี่ยวกับการเปิดทางให้ไม่ใช่ซื้อบ้านแค่หนึ่งไร่เออใช่ครับเปิดให้ลงทุนแบบ50ล้านแล้ว,ลวได้5้าไร่อะไร10ไร่อ,อ,อะไร,รอยเงี้ยอธิบายได้ยินไหมครได้ครับอันนี้เป็นประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน B. O. b o i b o i เนี่ยครับประกาศบอกว่าต่อไปนี้ใครจะมาลงทุนที่เป็นรบริษัทต่างชาติเนี่ยนะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยสามารถซื้อที่ดินได้5ไร่ท่านนึาเงินมาลงทุนแค่50ล้าน คือสมัยก่อนเนี่ยลงทุนเนี่ยส่วนมากมักจะลงทุนในในทนโคมงอุตสาหกรรมคือในทนโคมงอุตสาหกรรมมันก็ทําได้แต่โรงงานใช่ใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ข้างนอกก็ได้แค่ล้านอ่้านเราอยากได้คนซึ่งไม่ไม่อยากเปิดโรงงานแต่อยากจัดการอะไรก็ได้นี่นะห้าสิบล้านอาจจะไปซื้อที่ดินราคาเป็นพันล้านก็ได้ยังไม่รู้เลยนะโอเคอ่าแสดงมีทุเล็ดกว่านั้นคือว่าหน้าเก็บกันั้นคือว่าเออเรายังสามารถให้ผู้บริหารซื้อที่ดินอีกสิบไร่ไปอยู่อาศัยอันนี้เป็นแพ็กเกจไม่เกะเลยก็คือว่าอ ซื้อที่ได้อีก10ไร่เไปให้อนัง e ่งเอกนอนเอกเนียก e ัน e อีก10ไร่เดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้อยู่ในข,อข้อที่เขาถแถลงเรื่องนอนอบบหนึ่งไร่นี่อ๋อนี่ฉบับหนึ่งอันนี้ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอ่า,อ,าอันนั้นของกระทรวงมหาดไทยอ๋อเโอเคงั้นทบทวนนิดนึงครับอันนี้น่ากลัวกว่า,า,ววาอันนี้เยอะยกว่าเอเยอะกว่าอันนี้คือผมซื้อผมต้องลงทุนพันัตรอะไรไหม อาจจะลงทุนในนิคมอ,อุตสาหกรรมลงทุนไม่ใช่นิคมลงทุนทํากิจการอะไรก็ตามเนี่ยห้าสิบล้าน,ลานแล้วได้ออมีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้5ไร่สำหรับประกอบกิจการโอเคแล้วสเสร็จแล้วอีก2 0อีก10ไร่สําหรับผู้บริหารนอนเอกเนกเป็นที่อยู่อาศ,าศาัย<อ>ซึ่งเราเราสังเกตดูบริษัทญี่ปุ่นทั้งหลายที่มาซื้อที่ ที่มาลงทุนเมืองไทยก็เห็นก็อยู่ที่ดิน10ไร่นี่ก็อยู่คอนโดในสุขุมวิทอะไรน่นงถูกถูกแล้วอยู่ดีอยู่ดีจะให้ก็สิบไร่นี่แล้วอยู่คนละที่ก็ได้นะไม่แน่นะอาจจะอยู่หัวหินผู้บริหารสั่งการมาบริษัทอยู่ท้องห่ออะไรองี้แล้วก็ยังน่าเกียดกว่านั้นคือว่าซื้อที่เดีกี่ไร่เอาไปให้คนงานอยู่โอเคซึ่งพูดง่ายเราเราเปิดออปชั่นให้ให้เศรษฐีจากประเทศใดก็ได้เนี่ย มาละเลงได้เต็มที่ในพื้น <ไอ S 1> ที่ที่<อ>ที่ว่าทั้งหมดนี้ครับผมไอ้นี่คนงาน20ไร่นี่น่าตกใจมากนะอย่างเช่นผมมีพนักงานอยู่ร้อยคนผมยังไม่เคยต้องซื้อที่ไปสร้างบ้านให้เขาอยู่เลยนะแล้วนี่จะเอาคนงานอย่างไหนจะเอาคนงานมาจากจีนหรือไงอสิงเกียงหรือเปล่าหรือว่าเอาคนงานมาจากอินเดียเอาคนงานจากอาหรับหรือซาอุมาเอาคนงานมายัางไงที่มาอยู่กันอีกดั้ง20ไร่และทั้งหมดนี้ไม่ต้อง,อ,งอยู่ใกล้นไม่ต้องอยู่ติดก,กันก็ได้นะ,อะเอออย่างนี้เนี่ย โอ้มันกิการสูญเสียมากอ,อก๋อเงินดอกรสพลไม่ไม่ได้กลัวแบบแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคาราโอเกะสูญเหรียญดอดรสพลกลัวโรงงานสูญเหรียญอ,อ,อาจจะไม่ใช่โรงงานมันมาเป็นแรบนี้อย่างเออเป็นสิสต์เมติกอ,อ,อ,อ่าอา่าอีโ,โคสิสต์มมีเศรษฐีมาซื้อที่ดินครับสร้างที่พักอาศัยให้ตัวเองสร้างที่พักอาศัยให้พัคพวกให้ลูกน้องให้พนักงานปึ๊บเข้ามาเสร็จแล้วถึงเวลาที่ทํางานก็มีด้วย อาจจะอยู่คนละที่กันได้ด้วยเนี่ย,ยอย่างนี้เป็น,นระบบนิเวศวิทยาใหม่อ,อิสระจากแผ่นดินไทยเออนี่ยอาจจะกลายเป็นนินเรียกว่าเป็นอานานิคมไปอ่ะเป็น เป,เป็นอาณาน,นิคมจิว <laughs> จ๋ว <laughs> บนแผ่นดินเหรอเออใช่แล้วถ้ายิ่งอยู่ถ้าเอ,อ,อยู่ใน e อ c เนี่ยนะอ่ายิ่งสามารถเช่าที่ได้99ปีนะแล้วก็เนี่ยมาสร้างเป็นอาณานิคมได้ขนาดใหญ่เลยวพวกที่เมืองใหม่เมืองอะไรต่างที่จะสร้างใน e อ c ีเนี่ยนะทุกเจ้าสัวในหัวซื้อไว้เป็นแสนๆไร่เนี่ยเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะมาขายให้พวกนี้แหละจะได้ไปก็เอทีนี้จะเป็นเหมือนกับในอินเดียนะ คนอินเดียและหมาห้ามเข้าหรือในเสียงให้คนจีนและหมาห้ามเข้าอะไรเงี้ยก็คือมีคนรวยอยู่บนตึกสวยหรูอารมณ์มันใช่คล้ายๆกับอารมณ์แบบสลัมในอินเดียใช่ครับเดี๋ยวนั้นที่เดี๋ยว e อซีเนี่ยที่ตอนนั้นตรองสุบผลขวางนโยบายอ่ะในที่สุดเขาก็ทำได้ใช่ไหมโอ้ใช่ทำได้แล้วเขาให้เช่ากี่ปีอ๋อก็เช่าได้9 9ปี50บวกอีก49รวมเป็น99ปีเช่าได้99ปีนี่มันมันเรียกว่าขายไหม เกือบจะขายแล้วค <ide> ือเราเลือกดูนะกิจการบ้านเราเซ็นท่านลาดพร้าวนะหรือว่าดูสิทานีหรือว่าตึกอาคารทั้งหลายหรือแม้แต่ทางด่วนบีทีเอสเขาทำสมปรถนแค่30ปีก็สุดคุ้มแล้วอันนี้ให้เขาเช่าถึง99ปีนี่มันเกินไปอย่างเช่นเซ็นท่านลาดพร้าวเนี่ยเช่า30ปีแรกนะแค่พันล้านแต่ว่าพอถึง20ปีถัดมาเนี่ย เซนท่านต้องใจประมาณ 20, 000, 000. 2 0 0 0 0นกว่าล้านนี่ถ้าเกิดว่าให้เาเช่ายาวๆ5 0ปีไอ้2 0 0 0 0กว่าล้านนี่ก็ไม่ได้ยิ่ได้เช่า9 9ปีนี่ก็ง่าย,ยไม่ได้เลยง่าย <ไป S 2> เกินไปดังนั้นเนี่ยมันก็การที่เช่ายาวๆเนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยหรือประเทศชาติเราเสียเปรียบครับโอเคที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นไปไ,ปได้ไหมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นมนุษย์โบราณที่หวงแหนแผ่นดินไทยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแผ่นดินมันมีไว้ใช้เพื่อทำหากินอืมันเป็นไปได้ไหมว่าเราแบบ เราไม่หัดคิดเรื่องอเ,เรื่องอื่น,นะ่ะอ๋อไม่ใช่หรอกครับคือ,อาบางคนก็บอกเหมือนกันว่าเอา้าที่ดินของเราเรามีสิทธิ์ขาย<ะ>าคือถ้าเราเป็นคนในประเทศอื่นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ขายคนในประเทศอื่นแต่ว่า u ด d เราเป็นคนในประเทศนี้เนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ที่จะรักษาพื้นทีน่ของส่วนรวมด้วยอ,อย่างในออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดเลยนะว่าต่างชาติมาซื้อคอนโดซื้อบ้านได้นะแต่แค่มือหนึ่ง มือสองห้ามซื้อเพราะถ้าเกิดซื้อเนี่ยมันก็จะแย่งชาวบ้านออสเตรเลียนซื้อดังนั้นถ้าเกิดคุณไปซื้อแล้วคุณแอบซื้อกันเนี่ยมันจับได้นะซึ่งมันจับได้แน่น,นอน uh. นะปรับ3ล้านนะติดคุก3ปีเมืองไทยเราอย่างที่บอกสวมแบบประชาชนยังจับอะไรไม่ได้นะหรือนิวซีแลนด์เนี่ยเขากำหนดไว้เลยนะว่า ต่างชาติไม่ต้องมาซื้ออีกเลยแม่เอาแล้วะนะเพราะว่าเขากลัวว่าต่างชาติจะมาครอบงาจีนบ้างอะไรต่างบ้างส่วนซื้อกันใหญ่เลยในช่วงก่อนเขาห้ามเลยคือมาที่คำอธิบายมักจมักจะได้ยินเสมอว่าเนี่ยประเทศอื่นเขาก็ทํากันแต่จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเมืองไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นแล้วอย่างหนึ่งประเทศอื่นก็เก็บภาษ,ษีประเทศเราก็ไปเก็บภาษีแล้วแต่ว่าประเทศเราอะเรามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายครับ แค่ทัวร์ศูนย์เหรียญหรือบาร์คารโอเกะศูนย์หรือกว่าเราจะปราบได้มใช่หรอะขนาดไหนใช่ครับแล้วในในในเจ้าหน้าที่ก็ยังมีอาจจะใต้โต๊ะอีกนะครับอันนี้เป็นอีกปัญหามันก็เลยทาให้เราเราไม่สามารถบังคับกฎหมายได้แล้วเราจริงๆอ่ะเวลาคนชอบยกตัวอย่างญี่ปุ่นอังกฤษหรือสหรัฐเนี่ยผมไม่นับเลยเพราะว่าประเทศที่มีฐานะร่ำรวยโดยรวมเขาย่อมที่จะไม่เป็นเหยื่อ ต่อทุนจากต่างประเทศ<ม>ในเชิงครอบงำเนี่ยเท่ากับประเทศยากจนใช่ครับแล้วคนคน,คนที่ซื้อเนี่ยไปรีดภาษีด้วยอ่ารีดภาษีสารบัดเลยคือบางคนซื้อแล้วสุกว่าไม่คุ้มที่จะซื้อคือไปอยู่แบบพลเมืองยิ่งกว่าธรรมดามไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แบบในทุนใหญ่ที่มีมทธิพลซึ่งสิ่ง,งที่สิ่งที่กลัวในรอบนี้คือเราจะเห็นในทุนใหญ่ซึ่งเงินก็อาจจะเงินสกปรกด้วยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเอามาฟอกเงินในธุรกิจอสังหาริไทนั่งไทยเราถือว่าเรียกว่าเป็นแฮปปี้เฮล นะถ้าอยู่เมืองนอกนี่เป็น paradise, อันแฮปปี้พาราไดซ์นะอยู่แล้วมันก็สะดวกสบายเท่าไหร่ดังนั้นมาเป็นมาเฟียอยู่เมืองไทยสบายกว่าอเอาถามนิดนึงครับดรสุพลอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานเนี่ยปัจจุบันน่ะที่เขามีบ้านจัดสรรราคาห้าสิบล้านเนี่ยหกสิบล้านเนี่ยเขาขายให้คนสัญชาติใดซื้อ,อตอนนี้ที่ขายดีๆเนี่ยครับสี่ห้าสิบล้านหกสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับนส่วนมากก็ขายคนไทย คนไทยคนไทยมีต่างซื้อที่รวยๆเนี่ยนะครับแต่ก็มบบีบางเจ้าเนี่ยบางบริษัทบอกว่าเนี่ยตั้งมาซื้อนะตั้งเป็นรูปบริษัทเอาไว้นะเป็นแค่แค่นมินีไว้แล้วถ้าเกิดต่างชาติจะมาซื้อเนี่ยจะได้ซื้อบริษัทนั้นไปเลยอืนะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งอันซึ้ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรูปบริษัทอย่างนี้เนี่ยนะครับภาษีอะไรที่เราหวังว่าจะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้สบึงเลยแต่ว่าระบบนมิน,นีที่ทํากันอยู่ในคอนโดและในบ้านเนี่ยครับผมมันเวิร์กไหมหรือดรสมพลมองว่าควรที่จะเปิดให้้้ตตต่าางชิซือไดมๆจ ะระบบนี้เนี่ยมันเป็นการนิติกรรมอําพรังไม่เหมาะสมที่จะทํานะถ้าเราอย่กให้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยเราจะบอกว่าคุณเช่าไปเลยนะสามสิบปีห้ปีอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเขาก็คงจะยินดีนะเช่าแค่คนั้นเนี่ยนะ,ะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าต้องเบให้เขาซื้อขายตลอดไปก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเงินจากจากจาก,จากคนที่ซื้อคอนโด ซื้อบ้านแพงๆเนี่ยจากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์จากจีนอะไรเงี้ยธุรกิจอสังหาในไทยมันอยู่ได้ไหมยอยู่ได้ครับไฮเอ็นเนี่ยที่ผมสำรวจมาเราเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่สุดในประเทศไทยได้านอสังหารทรัพย์เนี่ยปรากฏว่าอย่างคอนโดเนี่ยนะครับประมาณ2ใน3เนี่ยซื้อโดย end user คือคนที่จะเข้าอยู่จริงๆ<อ>นะอีกประมาณ20%เนี่ยซื้อโดยพวกนักเกง็งไบนะอีกประมาณสัก10%กว่านตเท่านั้นเองที่ซื้อโดยพวกต่างชาติ อันนี้คอนโดนะในกรุงเทพ oh. ถ้าเกิดว่ารวมคอนโดทั่วประเทศเนี่ยสัดส่วนคนต่างชาติยิ่งน้อย oh. แล้วถ้าเกิดรวมทั่วประเทศที่เป็นแนวราบด้วยอะไรต่างที่อยู่อาศัยที่ต่างชาติซื้อเนี่ยเป็นแค่กระเพาลิกน,นิดเดียวนะมันอาจจะอยู่ในแถวรีสอร์ทแถวพัทยาภูเก็ตสมุยนิดหน่อยนะครับมาโดยขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยมีคนต่างชาติมาซื้อกันน้อยมากอ๋อแ oh. สดงว่ามันไม่ได้พึ่งเงินต่างชาติขนาดท,ที่ผมคิดครับผมไม่ใช่สิงคโปร์ที่แบบว่าต่างชาติอินโดมากอะไรต่างไปซื้อกันใหญ่อะไรอย่างนี้แต่สิงคโปร์เนี่ยนะครับคอนโดทั้ 8 5หรือ80%สร้างโดยการแห่งชาติสิงคโปร์ต่างชาติแตะต้องไม่ได้ต่างชาติแตะแตะได้เพราะเฉพาะ15-20%ที่สร้างโดยภาคเอกชนเท่านั้นเองโอเคโอเคงั้นแสดงว่าถ้าเราต้องฉลาดกว่านี้ในการออกนโยบายโดยที่ไม่ปล่อยทุกสื่อทุกอย่างให้เป็นไปโดยง่ายใดขนาดนี้นะครับก็วันนี้ดรสุพรรณนุงสือมามาให้ผมสามเล่มทำทำนายหน้าอสังหาให้สําเร็จและยั่งยืนการบริหารธุรกิจอสังหาริมมรัพย์ไทยอันนี้ไปสอนปญยโทครับอันนี้ ซีเอนอาร์นี่เป็นว่ตอนนั้นไปนสอนปาเยกที่นี่ได้เกี่ยวเรื่องความเรื่องซอฟต์รออะไรแบบนี้เ,เดี๋ยวผมไปนั่งลองอ่านดูนะได,ได้เลยครับ